ก็ต้องยอมรับว่าสังคมไทยมันมีทัศนคติพื้นฐานแบบนี้เรื่องดีเรื่องชั่วคนชั่วไม่ต้องไปดูแลมันแต่ว่าในรัฐบาลอื่นๆเนี่ยเขากำกับกลไกในการดูแลเรื่องพวกนี้ดีกว่านี้เยอะไงครับใช่ใช่ไหมมันก็ต้องลงไปกำกับอ่ะคุณก็รู้อยู่ว่าพื้นฐานของความชั่วความดีที่เป็นพื้นฐานความคิดของคนไทยมันมีลักษณะแบบนี้มันก็ต้องกำกับก็ต้องมีกลไกไม่คือรัฐประหารเนี่ยมันเป็นตัวเสริมลักษณะแบบนี้เลยรัฐประหารของรัฐบาลทหารแล้วก็รัฐราชการมันเสริมทัศนะแบบนี้ด้วยแล้วมันก็จะมีทัศนะแบบนี้เยอะแล้วคล้ายๆกับมันก็เลยทำให้กลไกต่างๆเออกลไกต่างๆมันก็คือแบบมันก็ยิ่งมีปัญหาพี่ถึกพี่ชวัตได้ติดตามประเด็นเรื่องของศูนย์บำบัดยาเสพติดที่จังหวัดกาญจนบุรีได้ไหมที่มันเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรวัดที่มันถูกเรื่องร้องเรียนกันคืออันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากมันเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งคล้ายๆกับว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยมีปัญหาครับคือเวลาที่คนมีปัญหาเรื่องแบบเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่แค่เรื่องวัดนี้วัดเดียวมั้งมันคงต้องสำรวจหมดแหละครับมันเป็นเรื่องที่แบบว่าคล้ายๆว่าพอไปบำบัดยาเสพติดแล้วโอ้โหแบบพอบำบัดยาเสพติดแล้วกลายเป็นแบบชีวิตความเป็นอยู่แย่มากคนคุกอ่ะคุณอรุณีบอกเมื่อเปิดเข้าไปดูในนโยบายการแก้ปัญหายาเสพติดรัฐบาลพบว่าเป็นแผนนะฮะการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดถูกบรรจุอยู่ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้วยในประเด็นความมั่นคงที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในราชอาณาจักรแต่คุณรุณีเนี่ยกำลังชี้ให้เห็นว่าแผนดังกล่าวเนี่ยมันเป็นแผนงานที่กว้างใช้ระยะเวลานานและไม่มีการกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนคุณรุณีเลยบอกว่าไม่แปลกใจฮะที่สถิติการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ล้มเหลวตลอดการเป็นนายกของประยุทธ์เนี่ยนะฮะตั้งแต่ยึดอำนาจปี57จนถึง63ผู้ติดยาเสพติดเพิ่มขึ้นเกือบทุกปีถือเป็นอีกหลักฐานแห่งความล้มเหลวชิ้นโบดำของยุทธศาสตร์ชาติครับแล้วหลักการของการบำบัดเนี่ยมันเป็นเรื่องของผู้ป่วยเนี่ยเดิมมันเป็นอาชญากรตอนนี้เขาเปลี่ยนคือผู้เสพเนี่ยเปลี่ยนเป็นผู้ป่วยใช่ไหมซึ่งเวลาคุณดูแลผู้ป่วยเนี่ยคุณถามอยู่กันแบบนี้ใน300ชีวิตที่กาญจนบุรีเนี่ยมันแออัดระดับที่เรียกว่านรกบนดินน่ะใช่ไหมบางสื่อเรียกว่านรกบนดินอะไรเงี้ยผมว่าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ผู้ป่วยแล้วใช่ไหมมันแย่กว่าคนต้องขังในเรือนจำอีกใช่ถ้าเป็นจริงตามที่เขาให้การไว้เนี่ยนะฮะหรือที่เขาออกมาเล่าเนี่ยที่เขาบอกว่า1วันเนี่ยเผลอๆได้กิน1มื้อแล้ว1มื้อเนี่ยมีกระดูกไก่ชิ้นนึงเนี่ยแล้วถูกยำในขันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันแย่มากแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเอาผมรายงานล่าสุดเนี่ยจริงๆเมื่อวัน2วันที่แล้วคือว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเขาก็ได้มีการประสานแล้วก็อพยพคนที่อยู่ในศูนย์บำบัดนี้ไปที่เขาใหญ่ใช่แต่อันเนี้ยทางราชการอย่างเช่นตำรวจก็ยังพยายามจะปฏิเสธอะไรเนี่ยนี่คือผมคิดว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่าในทัศนะของตำรวจและวัดเนี่ยมันเหมือนกับมองว่าไอ้พวกนี้มันคืออะไรอ่ะมันคือแบบคล้ายๆกับว่าพวกติดยาไม่ใช่คนดีอะไรไอ้พวกติดยาไม่ใช่คนดีอะไรอย่างนี้คือจะทำยังไงกับมันก็ได้เนี่ยคือปัญหามันอยู่ที่ทัศนะแบบนี้ใช่ไหมคือคล้ายๆกับว่าการที่แบบว่าปล่อยให้ทำยังไงก็ได้กับคนที่ติดยาเนี่ยมันคือมันเหมือนกับว่ากลายเป็นเรื่องที่ถูกต้องไปหมดแล้วเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบปปส.บอกว่าเขาไม่เกี่ยวก็คงจะใช่แต่เหมือนกับว่าไอ้เรื่องนี้ต้องไปขอกระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุขก็เหมือนกับว่าพอคุณอนุญาตให้มันตั้งให้ตั้งสถานที่บำบัดอะไรต่างๆนี่เสร็จแล้วก็ไม่เคยไปดูไงครับครับก็ไม่เคยไปดูแลไงคือความไว้ใจว่าอ๋อพอเป็นวัดก็คงเหมือนแบบอ๋อมันก็พอเป็นวัดปุ๊บเนี่ยคนก็จะไปติดภาพอ๋อวัดพระบาทน้ำพุอะไรวัดก็ทำกันทุกที่อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมันไม่มีใครไปดูแลผมมันก็กลายเป็นมุมของแดนสนธยาครับแล้วพอมีปัญหาคนไปร้องตำรวจใช่ไหมตำรวจก็มันก็เหมือนอ่ะเกรงใจวัดแบบเป็นปัญหาแบบเนี้ยมันก็ไอ้พวกติดยามันก็อย่างนี้แหละคือมันกลายเป็นอย่างนี้ไปหมดแต่บางครั้งบางคนบอกว่ามันไม่ใช่แค่นั้นด้วยสิพี่ตึกมันมีแบบว่ามีคนตายมีอะไรอย่างเงี้ยไงเออไม่คนตายก็ไปอ้างว่าเป็นเรื่องอื่นส่งคนไปตรวจแต่คนไปตรวจเหมือนมีการอ้างว่ามีการรับนู่นรับนี่อะไรเงี้ยนะฮะก็เลยเป็นคำถามสังคมผมก็ยังไม่แน่ใจเรื่องการรับนู่นรับนี่อะไรต่างๆไหมแต่ผมหมายความว่าในความเห็นผมก็คือว่าทัศนคติปัญหาขั้นต้นของทางวัดของทางตำรวจก็คือเรื่องทัศนคติทัศนคติที่เลวร้ายต่อผู้ติดยาครับครับแหมพูดเรื่องนี้แล้วมันเศร้าเห็นคือมันถ้าเป็นเรื่องจริงนี่เศร้าทัศนคติพื้นฐานแบบนี้มันก็ต้องยอมรับว่าสังคมไทยมันมีทัศนคติพื้นฐานแบบนี้เรื่องดีเรื่องชั่วคนชั่วไม่ต้องไปดูแลมันแต่ว่าในรัฐบาลอื่นๆเนี่ยเขากำกับกลไกในการดูแลเรื่องพวกนี้ดีกว่านี้เยอะไงครับใช่ใช่ไหมมันก็ต้องลงไปกำกับอ่ะคุณก็รู้อยู่ว่าพื้นฐานของความชั่วความดีที่เป็นพื้นฐานความคิดของคนไทยมันมีลักษณะแบบนี้มันก็ต้องกำกับก็ต้องมีกลไกไม่คือรัฐประหารเนี่ยมันเป็นตัวเสริมลักษณะแบบนี้เลย
รัฐประหารของรัฐบาลทหารแล้วก็รัฐราชการมันเสริมทัศนะแบบนี้ด้วยแล้วมันก็จะมีทัศนะแบบนี้เยอะแล้วคล้ายๆกับมันก็เลยทำให้กลไกต่างๆรัดเลยกลไกต่างๆมันก็คือแบบมันก็ยิ่งมีปัญหาหวังว่าตรงนี้จะไปแล้วอย่างนี้โอเคผมถามนิดนึงอย่างกรณีนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าที่อื่นมันก็ต้องเป็นแบบนี้แล้วมันจะเกิดการผมไม่อยากใช้คำนี้เลยมันก็จะมีการร้องเรียนเป็นจุดๆไปบางจุดอาจจะดีบ้างอะไรบ้างเลยนี่ไงคือเสร็จแล้วพอมันเป็นดราม่ามันก็จะปฏิรูปกันเป็นเดี๋ยวก็มีเรื่องอื่นอีกมีปัญหาอื่นอีกแล้วเรื่องเดิมก็จะลืม